สวัสดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมวราวิชิมณีนะครับถึงที่สุดแล้วสิ่งที่หลายคนคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเพิ่งจะแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่ไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับขอถอนตัวจากการพยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ8พรรคโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลโดยที่เพื่อไทยมีแถลงการอย่างเป็นทางการออกมานะครับบอกว่าจะขอเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันและก็หาทางออกให้กับประเทศลองย้อนไปดูคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยก่อนที่เราจะกลับมาคุยกับหนึ่งในแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเขาให้เหตุผลไว้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะเขาไปเชื่อว่านโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักแล้วก็บางพรรคบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของก้าวไกลในทุกกรณีเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาแคนดิเดตนายกของพรรคดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อไทยยืนยันชัดเจนจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112แล้วก็ยืนยันจะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลแต่เพื่อไทยก็จะนำสิ่งที่อยู่ใน MOU 8พรรคเอาไปผลักดันต่อครับเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากการประชุมครม.นัดแรกเนี่ยจะให้ทำประชามติแล้วจัดตั้งสสร.พอทำรัฐธรรมนูญเสร็จจะคืนอำนาจให้กับประชาชนก็คงจะหมายถึงการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งตามกติกาใหม่นอกจากนั้นนโยบายกฎหมายสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นแบบระบบสมัครใจการกระจายอำนาจทั้งเรื่องภารกิจและงบประมาณการยกเลิกการผูกขาดการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเหล่านี้เพื่อไทยก็จะนำไปเดินหน้าต่อกับรัฐบาลที่จะจับกันใหม่โดยที่ชัดเจนว่าไม่มีก้าวไกลนะครับนี่คือคำแถลงของพรรคเพื่อไทยขณะนี้พรรคก้าวไกลก็มีรายงานว่าอาจจะมีแถลงท่าทีออกมานะครับแต่ช่วงแรกในคมชัดลึกวันนี้เราลองคุยกับหนึ่งในแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอยู่ในสายกับเราณขณะนี้นะครับสวัสดีครับคุณอดิศรครับครับขอคารวะผู้ดำเนินรายการและพี่น้องประชาชนครับผมอดิศรเพียงเกตขณะนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับครับคุณอดิศรอยากจะอธิบายกับคนที่เลือกพรรคก้าวไกลยังไงดีครับสำหรับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ครับผมใจหายนะครับก็ทราบข่าวจากการแถลงข่าวพร้อมๆกับพิธีกรว่าโดยความจริงเราเริ่มต้นเพื่อจะให้มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยแต่ตามฟังการแถลงแล้วผมใจหายผมอยากให้รูปแบบเดิมเนี่ยมันเดินต่อไปได้แต่วันนี้ฟังจากแถลงการแล้วอุปสรรคถ้าจะมีอย่างเดิมเนี่ยมันเดินต่อไปไม่ได้เพราะจะไปหาเพื่อนหาฝูงมาเพิ่มก็คงจะยากลำบากมากจนในที่สุดก็มีแถลงการเพื่อจะให้พรรคเพื่อไทยไปดำเนินการจับมือกับพรรคการเมืองอื่นซึ่งปฏิเสธเรื่อง112มาตรา112นี่เป็นอุปสรรคขัดขวางของสสหรือสวต่างพรรคที่เขาให้ความเห็นมาจนในที่สุดก็มีแถลงการอย่างนี้แหละครับผมคิดว่าการเมืองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้มีรัฐบาลให้ไวที่สุดผมก็ดีใจอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยจะนำเอาสิ่งที่แถลงการไว้ใน MOU เดิมเนี่ยมาเป็นนโยบายของรัฐบาลเช่นการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญดังที่ว่าเนี่ยการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจครับหรือเรื่องต่างๆที่ปรากฏไว้ก็คงจะเป็นรัฐบาลรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพมากถ้าเป็นก้าวไกลผมใจหายยังไม่หายนะครับถ้าไปเป็นฝ่ายค้านก็คงจะเป็นสภาที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบใหม่จริงๆต้องแข่งขันกันทำงานฝ่ายค้านเข้มแข็งเท่าไหร่รัฐบาลก็ต้องยิ่งเข้มแข็งเท่านั้นครับครับเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองคุณอดิศรยังแก้ความใจหายไม่ได้นะครับตัวนี้ใจหายอยู่ครับก่อนจะเดินทางมาถึงจุดนี้อีก2วันจะโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยด้วยความเคารพคุณอดิศรก็คงจะเห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของพรรคเพื่อไทยว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งที่จับมือกันพรรคเพื่อไทยก็อาจจะรู้ว่ามันจะมาถึงจุดนี้เพียงแต่ว่ามันก็ต้องเล่นไปตามบทบาทบางคนอาจจะกล่าวหาว่าถึงขั้นว่าเป็นละครฉากนึงที่มันน้ำเน่ามากนะครับคุณอดิศรอธิบายกรุณาให้เกียรติพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับกรุณาให้เกียรติพรรคเพื่อไทยเพราะการปฏิบัติการที่ผ่านมาเราสนับสนุนพรรคก้าวไกลโดยไม่มีเงื่อนไขดูจากการโหวตเสียง141เสียงเราไม่ได้แตกแถวผมเป็นคนอภิปรายในสภา
เพื่อจะให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรี11:33ครับครับไปดูย้อนสอนได้ไม่มีการเล่นละครเพราะว่าในสภาชุดนี้มันไม่มีใครได้เสียงเด็ดขาดครับถ้าเป็นการทำมานที่ผ่านมาเป็นละครก็แสดงว่าคนวิจารณ์เนี่ยใส่แว่นมั่วแล้วครับพรรคเพื่อไทยไม่มีเจตนาอย่างนั้นจริงใจกับน้องกับนุ่งพยายามช่วยเหลือแต่มันหาไม่ได้พรรคก้าวไกลต่างหากบอกว่าโหวตครั้งเดียวฉลุยมีสวประมาณ100กว่าคนจะมาโหวตให้ในที่สุดก็ได้324ในเมื่อมันติดอยู่ที่112เราก็พยายามบอกว่าถอยไปได้ไหมแต่ทางพรรคก้าวไกลท่านก็ไปปราศัยหาเสียงในทำนองนั้นไว้ก่อนเป็นพรรคการเมืองก็น่าเห็นใจครับอันนี้น่าเห็นใจอย่างยิ่งครับเพราะการเป็นพรรคการเมืองต้องไปปราศัยต้องเอาคำพูดเป็นใหญ่นะครับและการปฏิบัติเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพื่อพิสูจน์คำพูดผมก็เสียดายยังเสียดายแต่ว่าโอกาสที่จะถ้าท่านไม่แก้112ท่านก็มาร่วมรัฐบาลได้ยังไม่มีปัญหาในวันที่4ครับคุณอดิศรผ่านร้อนผ่านหนาวในทางการเมืองมาเยอะเป็นส.ส.ตั้งแต่ตอนไทยรักไทยเนี่ยนะครับทีนี้มันก็มีคำเตือนเยอะว่าผมเป็นก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นด้วยใช่ก่อนที่จะมา2531ครับต้นมาแต่หมายถึงว่าถ้ามากลายเป็นนายกมาร่วมหัวจมท้ายกับพรรคนี้เนี่ยนะครับ DNA ตั้งแต่ไทยรักไทยมาถึงพลังประชาชนอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ห่างหายจากการเป็นส.ส.ไปบ้างเนี่ยคุณอดิศรประเมินห่างหายเพราะว่าการรัฐประหารรัฐประหารแล้วถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการมาตัดสิทธิ์พวกเราตัดสิทธิ์ในทางการเมืองครับคุณอดิศรประเมินผลกระทบกับเพื่อไทยอย่างไรในเมื่อมีโอกาสที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งทางแกนนำพรรคบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงในวันพรุ่งนี้จับมือใครผมยังไม่ทราบนะฮะไม่ทราบจริงๆแต่เป็นภาระหน้าที่ของพรรคถ้าได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลเราก็จะนำเอาสิ่งที่ไปปราศัยหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนมาไปเป็นนโยบายและไปสู่การปฏิบัติครับนะครับแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนปัญหาจิตประทะก็จะได้เกิดขึ้นในการแก้ไขของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยครับคิดว่าคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยมา10กว่าล้านเสียงจะผิดหวังกับการตัดสินใจของเพื่อไทยไหมครับไม่เขาแสดงความยินดีมาเยอะเต็มเลยครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็อยากคือเรามาแก้ไขปัญหาประชาชนเลือกเพื่อไทยเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนไม่ใช่เลือกเพื่อไทยมาแก้ไขปัญหาให้ก้าวไกลสมาชิกเขาคิดอย่างนั้นครับคุณอดิศรคิดว่าพรรคก้าวไกลควรจะโหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยในวันที่4นี้ด้วยไหมครับด้วยความเคารพก็เป็นเอกสิทธิ์อิสระอันทรงเกียรติของพรรคเราเคยโหวตเสียงให้กันนะครับพรรคเพื่อไทยโหวตเสียงให้ท่าน141เสียง2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าถ้าอยากจะให้ฟันฝ่าอุปสรรคที่มันขวางกั้นจริงๆ375เนี่ยไปให้ได้ถ้าท่านทางพรรคก้าวไกลจะยังยืนยันในการร่วมไม้ร่วมมือที่ผ่านมาอยู่ดีก็ถ้าจะโหวตเสียงให้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามในระบอบประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ครับผมครับเพราะว่าตอนที่เป็นคุณพิธาเราก็โหวตให้ตอนที่สู้กันเรื่องยัตติโหวตซ้ำได้ไม่ได้เราก็โหวตให้เหมือนกันผมเป็นตัวหลักเป็นตัวที่พรรคเพื่อไทยคัดเลือกมาให้อภิปรายสนับสนุนคุณพิธาครับเมื่อวานผมคุยกับอาจารย์ธิดาถาวรเศษซึ่งก็เคยเคลื่อนไหวขบวนการคนเสื้อแดงร่วมกับคุณอดิศรเนี่ยนะครับอาจารย์ธิดาก็เตือนว่าถ้าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปโดยเฉพาะถ้าไปมีพรรคสองลุงนะไม่ใช่แค่ตัวบุคคลนะในนามความเป็นพรรคด้วยเนี่ยระวังเสียงมันจะหายไปขนาดว่าสู้กับก้าวไกลในรอบนี้ยังหายไปเยอะเนี่ยนะครับเพราะความเข้มข้นในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยพอแบบนี้เนี่ยคุณอดิศรประเมินผลกระทบตามคำเตือนของอาจารย์ธิดายังไงบ้างครับต้องขอบคุณอาจารย์ธิดาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นคำเตือนข้อสังเกตที่มีคุณค่าของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะทำงานให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าเรามีประสบการณ์คะแนนเสียงที่เราขาดหายไปเนี่ยเราไม่ได้แพ้ก้าวไกลมากมายนะครับแต่เราแพ้ในเขตเลือกตั้งที่เราเคยได้ต่างหากหลายพื้นที่เราแพ้ให้พรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติอย่างนี้เป็นต้นครับเราต้องแก้ไขปัญหาพื้นที่ตรงนี้ให้กลับคืนมาสู่สถานะจากการทำงานที่ในอดีตที่ผ่านมาถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเราทำนโยบายที่เราพูดจาไว้ได้ภายใน4ปีหรือ 2-3 ปีถ้ารัฐธรรมนูญเสร็จนะผมคิดว่าประชาชนคงจะกลับคืนมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยขอบคุณท่านอาจารย์ธิดาเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับครับ
แล้วในนามของตัวคุณอดิศรเองเอาแหละอาจจะตอบแทนกรรมการบริหารหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกได้มันก็พอจะมีสูตรมีสมการบางอย่างที่อาจจะไม่มีก้าวไกลเนี่ยแน่ๆตามแถลงการเนี่ยนะครับแต่ก็ขอให้แบบไม่มีพรรคของสองลุงด้วยเนี่ยคุณอดิศรคิดว่าแนวทางควรจะเป็นยังไงตอนที่เพื่อไทยตอนนี้กำลังคุยกันอยู่กับอะไรครับผมไม่เอาคุณประวิตรกับคุณประยุทธ์อยู่แล้วนะครับอันนี้คำพูดผมก็ยังเตือนผมอยู่ตลอดเวลาก็ฝากฝ่ายเจรจาไปนะครับถ้าไม่มีสองลุงได้เนี่ยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อประเทศชาติครับคำว่าไม่มีสองลุงนี่หมายถึงตัวลุงหรือว่าพรรคของลุงด้วยครับก็เป็นนัยยะนั่นนะครับ คืออย่าเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงมันก็ไม่ได้นะครับเอาไปตรงๆเลยนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอารวมใจชาติมาในมุมคุณอดิศรนี่เลยนะครับเพราะว่าผมก็จะได้มีโอกาสพูดจากับชาวบ้านว่าเออเขาก็ไม่เอามาแล้วไงนะครับมันก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะครับในการเจรจากับคนที่ไม่ได้เลือกเพื่อไทยครับนะฮะเราจะอธิบายให้เอสซีก้าวไกลเข้าใจยังไงถึงอธิบายยังไงท่านก็ไม่เข้าใจนะฮะเราจะอธิบายให้เพื่อไทยได้มีความมั่นใจว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดกับพรรคร่วมรัฐบาลครับที่มาเห็นด้วยกันนโยบายเพราะรัฐบาลใหม่นี่จะไม่มีนโยบาย112อย่างเด็ดขาดครับซึ่งมันเป็นปัญหาหลักของการจัดตั้งรัฐบาลอยู่มันเดินหน้าไม่ได้เพราะ112ครับผมครับสุดท้ายครับคุณอดิศรไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยในทางการเมืองก็วิเคราะห์กันว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านนั่นแหละมันถึงนำมาสู่จุดนี้ได้เพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้คุณทักษิณก็ไม่ได้กลับมันก็ปิดดิวที่เคยไปสัญญิงสัญญากันไว้ไม่ได้จินตนาการนึกขนาดนั้นนะครับคนที่จากบ้านจากเมืองไปเกือบ2ทศวรรษเนี่ยเขาจะกลับมาปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันคงไม่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหรอกครับครับไม่มีครับผมเอาละครับได้ครับขอบคุณนะครับคุณอดิศรครับรายการอยู่ในความจะนิยมของประชาชนตลอดไปครับขอบคุณครับถ้ามีคำถามอะไรที่อาจจะไปกระทบกระแทกใจขออภัยด้วยนะครับคุณอดิศรครับการเมืองลึกประดานักวันดีครับขอบคุณครับคุณอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวเราลองต่อสายไปที่นักวิชาการสักคนนึงนะอาจารย์สุขุมนนท์สกุลว่าท่านจะเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ณขณะนี้นะครับก็วิเคราะห์กับอาจารย์สุขุมมาตลอดว่ามันมีโอกาสจะข้ามขั้วไหมถ้าข้ามขั้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้พรรคเพื่อไทยก็แถลงอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจะเอาบางนโยบายของพรรคก้าวไกลไปปฏิบัติต่อเนี่ยนะครับทั้งเรื่องการปฏิรูปกองทัพกระบวนการยุติธรรมเลิกการผูกขาดอะไรที่เกี่ยวกับการค้าที่พรรคก้าวไกลหาเสียงเอาไว้เนี่ยเพื่อไทยบอกไม่เป็นไรถ้าฝ่ายค้านคือก้าวไกลเพื่อไทยก็จะเอาเรื่องนี้ไปทำต่อในมุมของอาจารย์สุขุมนวลสกุลคิดเห็นอย่างไรอาจารย์สุขุมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับครับอาจารย์ฉีกทุกตำราเลยไหมครับอาจารย์ครับครับเห็นด้วยว่าฉีกทุกตำรานะผมไม่ถามในหลักวิชาการดีกว่าอาจารย์ผมถามความรู้สึกดีกว่าครับอาจารย์ก็คือถ้าความรู้สึกก็ผิดหวังอะนะครับผิดหวังเพราะว่าประชาชนเลือกเนี่ยนะเราเห็นการเซ็น NOU เนี่ยมีความสุขนะว่ารัฐบาลคราวนี้คงมาจากความต้องการของประชาชนนะครับประชาชนเลือกตั้งแล้วเป็นผลสองพรรคเขาจับกันเนี่ยยังไงเสียก็พรรคอื่นไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้เป็นรัฐบาลอย่างมีความสุขนะครับแต่ในที่สุดมันก็ค่อยๆอะไรนะหายไปทีละที่จะขั้นเพราะตั้งแต่ได้ประธานสภามาก็ดูถดถอยลงไปเรื่อยนะฮะอันนี้นี่ผมเกรงว่าเกมยังไม่จบตรงเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไงครับผมว่าเป้าจริงๆเนี่ยเขาไปอยู่ถึงกับว่านายกมาจากอีกฝากหนึ่งสิไม่ง่ายขนาดนั้นสำหรับพรรคเพื่อไทยหมายความว่าผมว่าเป้าของฝ่ายที่กำหนดให้อีกฝ่ายเล่นเกมมาตลอดเนี่ย มันไปอยู่ถึงขนาดที่ว่าจะเอานายกมาจากคุณประวิตรเอาเงี้ยโอเคพูดชัดไปเลยครับมันเป็นเพราะว่าเพื่อไทยหรือ8พรรคโอเคแหละเพื่อไทยก็อาจจะบอกว่าโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้ก้าวไกลก็มีส่วนที่ทำให้ตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่มันเป็นเพราะว่า8พรรคแสดงให้เห็นว่าอีกฝากนึงเขาสามารถคุมเกมได้กำหนดได้ว่าให้คุณแตกกันได้ละอาจารย์ก็เลยไม่คิดว่าเขาจะหยุดแค่นี้ถูกไหมครับถูกครับถ้าอย่างนั้นระหว่างพรรคอันดับ3กับอันดับ4คุณอนุทินกับพลเอกประวิตรเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักไปที่ใครมากกว่าที่จะมาสอดแทรกตรงนี้ได้ผมให้ใครเนี่ยคงไม่สำคัญเท่ากับฝ่ายที่เป็นฝ่ายพูดกันตรงอ่ะนะเป็นฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยให้ใครมันอยู่ที่เกมของเขาของฝ่ายนั้นครับซึ่งผมฟังมาจากการพูดของคน
บางคนออกมาเนี่ยรู้สึกจะไปถึงคุณประวิตรอ่ะนะตอนนี้อาจารย์คิดว่าอำนาจต่อรองไปอยู่ที่ฝ่ายนั้นขั้วอำนาจเก่าแล้วครับเพื่อไทยไม่มีศักยภาพมากพอหรอครับอาจารย์ที่จะตั้งรัฐบาลได้ในวันที่4นี้โดยที่แคนดิเดตยังเป็นคนของเพื่อไทยอยู่ไม่ผมว่าเกมเป็นรองแล้วครับนะเกมอาจจะเป็นไปตามดีลก็ได้ไม่ทราบนะตรงนี้แต่ว่ามันเปลี่ยนข้างเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะนี่นะเพื่อไทยเอาไปเสริมเขาต่างหากจะกลายเป็นมันมาตั้งแต่เพื่อไทยเองหัวหน้าพรรคบอกอีกฝ่ายหนึ่ง188เสียงอ่ะเป็นเสียงข้างมากครับ เป็นเสียงข้างมากอาจารย์เห็นทิศทางแนวโน้มตั้งแต่การตีความเรื่องนี้แล้วว่ามันแปลกๆและมีโอกาสที่จะไหลไปได้เนี่ยนะครับแต่อาจารย์ยังมองออกเพื่อไทยมองไม่ออกหรออะไรนะครับเพื่อไทยจะมองไม่ออกหรอครับขนาดอาจารย์ยังมองออกเลยครับว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันนะที่ถ้าปล่อยมือจาก8พรรคปุ๊บเขาจะจัดตั้งรัฐบาลเอาคนของเขาแต่เจ้าของก็ตกลงเนี่ยอยู่ที่เจ้าของครับแปลว่าถ้ามันจะไหลไปถึงตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กับความผิดพลาดอะไรหรอกก็รู้ตั้งแต่ต้นทางครับถ้าจะยอมมันไหลไปถึงตรงนั้นผมไม่ทราบว่าตรงนี้นะปฏิกิริยาของข้างนอกจะเป็นยังไงนะครับนะเพราะผมดูแล้วเนี่ยมันกลับขั้วไปถึงขนาดถ้าว่าถึงขั้นที่ว่าอีกฝ่ายนึงเป็นนายกเลยอ่ะนะอันนี้ผมว่าข้างนอกรับยากปฏิกิริยาของประชาชนซึ่งแสดงออกตั้งแต่14พฤษภานะครับตั้งแต่ผลเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ผิดหวังมาตามลำดับเนี่ยนะถ้าเกิดมันกลับข้างไปถึงจุดหมายที่สวบางคนเอ่ยถึงเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยให้เปิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างราบรื่นไหมถ้ายังเป็นคนของเพื่อไทยอยู่อาจารย์ก็ยังคิดว่ากระแสมวลชนอาจจะยังไม่ถึงกับรุนแรงมากนะครับถูกไหมครับครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีกองเชียร์ของเพื่อไทยเองที่เขาก็โอเคเพราะเขาเลือกเพื่อไทยมาแล้วอยากจะให้เป็นรัฐบาลก็พอรับได้เพียงแต่ว่าโอเคมันก็ต้องมีบางส่วนที่ผิดหวังที่เพื่อไทยไปข้ามขั้วครั้งหน้าจะไปเลือกก้าวไกลหรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าเมื่อไรข้ามเส้นไปถึงลำดับ3ลำดับ4โดยเฉพาะถ้าเป็นลุงป้อมขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจารย์ไม่รู้จะประเมินยังไงเลยว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์ในอดีตคือผมไปประเมินในข้างที่เกิดวิกฤตอ่ะเชื่ออย่างนั้นเลยเชื่ออย่างนั้นนะครับครับที่เพื่อไทยพยายามจะเอานโยบายของก้าวไกลไปทำนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าเดี๋ยวจะแก้รัฐธรรมนูญเลิกการเกณฑ์ทหารไปเป็นระบบสมัครใจมันจะพอบรรเทาอารมณ์ความรู้สึกได้บ้างไหมครับอาจารย์คงไม่ฮะอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่อะไรฮะถ้าอีกฝ่ายเข้ามาเนี่ยโอกาสมันเหตุที่อีกฝ่ายต้องเข้ามาเนี่ยเพราะก็จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เลยคล้ายๆกับเป็นคือสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงมากน้อยขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็เอากลุ่มที่ต้านเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับใช่เพราะพวกนี้ก็ต้านนโยบายปฏิรูปกองทัพเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องอะไรเนี่ยเขาต้านกันตลอดเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นรัฐบาลผสมแบบนั้นอาจารย์ก็ไม่คิดว่ามันจะทำได้จริงขนาดนั้นครับสุดท้ายอาจารย์คิดว่าก้าวไกลควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการโหวตวันที่4นี้ครับโหวตให้หรือไม่โหวตให้ผมว่าเขาไม่โหวตให้อย่าถามผมว่าควรไงผมไม่กล้าแนะนำให้เขาโหวตให้หรอกเพราะว่าผมว่าก้าวไกลโดนเป็นฝ่ายกระทำมาตลอดเพราะฉะนั้นจะไปโหวตให้ฟรีๆเพื่อปิดสวิตช์สวไปเลยอาจารย์ก็ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนะหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อไทยไปจัดการเอาเองคุณจะตั้งรัฐบาลยังไงจะหาเสียงจากที่ไหนถูกไหมฮะครับเอาละครับได้ครับประเมินสถานการณ์กับอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวและจะลองไปฟังคนที่เคยอยู่เป็นแกนนำของพรรคอนาคตใหม่ปัจจุบันก็ยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลนะครับว่าวันศุกร์ที่4สิงหาคมนี้เขาจะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้าหากว่าต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วช่วงหน้าติดตามคมชันลึกกันต่อครับ
ติดตามคมชัดลึกกันต่อนะครับเมื่อเพื่อไทยประกาศแยกทางกับก้าวไกลจะขอไปตั้งรัฐบาลใหม่ด้วยกันเองโจทย์ก็มีอยู่ว่าเพื่อไทยจะสามารถรวบรวมเสียงได้ถึง375หรือไม่เพราะเมื่อไปถามพรรคก้าวไกลเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผมเพิ่งคุยกับคุณช่อพันธิกาวานิชนะครับคุยกันก่อนที่จะรู้ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาจะประกาศแยกทางกันอย่างชัดเจนคุณช่อพันธิกาถึงแม้ปัจจุบันไม่ได้เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์อยู่แต่ก็อ่านใจเพื่อนสมาชิกที่พรรคก้าวไกลว่าถ้าไปโหวตให้เพื่อไทยก็แปลว่าไปสนับสนุนรัฐบาลที่มีการสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นก้าวไกลก็คงจะไม่โหวตให้ฟรีๆโจทย์มันจึงโยนกลับมาที่เพื่อไทยแล้วจะไปหาจากไหนอำนาจการต่อรองจะไปอยู่ที่พรรคร่วมหรือสมาชิกวุฒิสภามากกว่าหรือไม่นะครับลองฟังที่ผมคุยกับคุณช่อพันธิกาวานิชเอาไว้ครับถ้าคุณช่อก็เห็นทิศทางแนวโน้มว่ามันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยนะมันก็เกิดสูตรต่างๆมากมายเช่นเสนอให้ก้าวไกลกลายไปเป็นฝ่ายค้านโดยที่รัฐบาลก็ไม่มีสองลุงด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่ถูกวิจารณ์หลังจากมีกระแสข่าวคุณธนาธรบินไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงซึ่งโอเคทางพรรคก็ปฏิเสธละถ้าทางพรรคปฏิเสธคุณชอบปฏิเสธผมก็ไม่รู้จะถามต่อยังไงแล้วนะแต่เอาเป็นว่าดีลนี้ที่ว่าเนี่ยเอาความเป็นไปได้ในทางการเมืองก่อนมันก็พอแลกได้มั้ยไม่มีลุงแล้วก็ไม่มีเราอยู่ในรัฐบาลด้วยอย่างน้อยแล้วก็ทำสำเร็จอย่างนึงคือสืบทอดอำนาจยุติมันได้เอาคำถามแรกก่อนนะคะไม่มี2ลุงเนี่ยไม่มีทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือเปล่าอันนี้อย่าหาว่าดิฉันกล่าวหาเลยนะคือเราก็มีสิทธิ์จะคิดได้หลังจากซีนที่เกิดขึ้นที่พรรคเพื่อไทยนะถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่มีรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลังประชารัฐแต่มีส.ส.กลุ่มกวนส่วนใดส่วนหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติของพลังประชารัฐและของประชาธิปัตย์มาเป็นกลุ่มเป็นกวนเนี่ยยกกันเข้ามาอยู่ในรัฐบาลถามว่าอันนี้เรียกไม่มีสองลุงไหมไม่มีสองลุงแต่มีเพื่อนพี่น้องของสองลุงเป็นรัฐมนตรีอันนี้ไหวหรือเปล่าตกลงนี่ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจหรือคือไม่ได้มีสองพรรคนี้ไม่มีชื่อสองพรรคนี้เข้ามาแต่คนของสองพรรคนี้เข้ามาอยู่ในรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีกันเต็มเลยตกลงหน้าตาของครม.ชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับหน้าตาครม.ชุดการสืบทอดอำนาจชุดคุณประยุทธ์เนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่า 70% 80% หน้าตาเป็นครม.ชุดเดิมหรอคะนี่คือข้อแรกนะข้อที่2อันนี้ฉันก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะคะย้ำจนไม่รู้จะย้ำยังไงแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปหาว่าดิฉันพูดแทนก้าวไกลอีกนะคะดิฉันก็อ่านข่าวเหมือนกับทุกคนเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อชัดเจนไปแล้วตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้นะคะว่าไม่เคยมีการตกลงกับเพื่อไทยในเรื่องนี้เลยว่าถ้าไม่มี2ลุงก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและจะโหวตให้นะคะไม่มีสองลุงไม่มีก้าวไกลไม่เคยมีการตกลงไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดข้อตกลงนั้นแต่มันไม่เคยมียังไม่เคยมีการพูดกันนะคะแต่กลับมีข่าวที่ปล่อยออกไปว่าก้าวไกลเนี่ยตกลงในเรื่องนี้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลเขาจะประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่ามันไม่เคยมีการดีลแบบนี้เกิดขึ้นทางก้าวหน้าดิฉันก็พูดได้พูดแล้วก็จะพูดอีกว่ามันไม่เคยมีการดีลแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนทำไมถึงไม่มีอ้าวคุณตบสัตว์หรือเปล่าก็คุณก็บอกแล้วไงถ้าเกิดว่าปิดสวิตช์สองลุงเนี่ยคุณก็พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราป้องกันการสืบทอดอำนาจก็วนกลับไปที่เดิมค่ะไม่มีสองลุงแต่มีเพื่อนพี่น้องลุงเนี่ยโอเคไหมข้อแรกข้อที่สองเวลาใช้คำว่าปิดสวิตช์สวก้าวไกลต้องเสียสละปิดสวิตช์สวโดยการยอมโหวตให้รัฐบาลผสมข้ามขั้วแล้วตัวเองยอมไปเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าอันเนี้ยเขาถือว่าเขาทำให้ก้าวไกลแล้วไม่มี2ลุงข้อแรกตกลงการไม่มี2ลุงนี่เป็นการทำให้ก้าวไกลเหรอเป็นจุดยืนของก้าวไกลคนเดียวใช่ไหมที่ต้องการรัฐบาลที่ไม่มีการสืบทอดอำนาจไม่ใช่ว่าตอนหาเสียงเนี่ยในกลุ่ม8พรรคก็พูดกันแบบนี้หมดหรือว่าเราจะไม่เอาการสืบทอดอำนาจทำไมมันกลายเป็นภารกิจของก้าวไกลที่ก้าวไกลจำเป็นต้องเสียสละเพื่อให้ได้มา ข้อแรกนะคะข้อที่2ปิดสวิตช์สวเนี่ยความหมายของมันคืออะไรพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือปิดสวิตช์สวซึ่งพูดกันมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่นะเราเนี่ยเป็นคนเริ่มพูดคำนี้ขึ้นมาเองมันคืออะไรมันคือการไม่ให้อำนาจของสวมาอยู่เหนือการเลือกนายกของสภาล่างเพราะมันผิดธรรมเนียมสวมาจากการแต่งตั้งสสมาจากการเลือกตั้งทำไมสวที่มาจากการแต่งตั้งของคสช250คนถึงมีสิทธิ์มาช่วยกันเลือกนายกกับเราปิดสวิตช์สวก็คืออย่าให้อิทธิพลของสวมาอยู่เหนือสภาล่างถูกไหมคะคำถามคือที่กำลังบอกให้ก้าวไกลปิดสวิตช์สวเนี่ยมันปราศจากอิทธิพลของสวเหรอสวบอกว่าไงเราไม่เอาก้าวไกล
แล้วสิ่งที่คุณกำลังขอคืออะไรนี่ไม่ใช่คุณกำลังทำตามบัญชาของสวอยู่แล้วของสวนี่เกมของสวเกมของสวสวบอกว่าเราไม่เอาก้าวไกลคุณก็บอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นก้าวไกลไปเป็นที่ว่ามันจะมีดีลแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจริงไม่ได้แต่ถ้าเพื่อไทยเขาถามกลับแบบนี้เอ้ยตอนที่เขาสนับสนุนพรรคก้าวไกลคุณพิธาเขาโหวตให้เลยนะ151ทั้ง2รอบรอบตัวคุณพิธาเองแล้วก็รอบที่สู้เรื่องยติว่าโหวตซ้ำได้หรือไม่พอถึงคราวที่คุณจะต้องสนับสนุนเพื่อไทยเนี่ย140 151คุณก็ต้องให้ทางเพื่อไทยเขาบ้างของเพื่อไทยเขา141ขออภัยก็ต้องโหวตให้เขาเหมือนที่เขาโหวตให้คุณพิธาบ้างอันนี้ที่ฉันพูดในนามส่วนตัวแล้วกันนะไม่ได้พูดในนามว่าทำไมก้าวไกลจะโหวตหรือไม่โหวตนะแต่เรามองตามเนื้อผ้าเลยนะไม่แปลกเลยค่ะที่ก้าวไกลจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาและเชื่อว่าก้าวไกลจะโหวตถ้ามันยังคงอยู่ใน MOU ของ8พรรคไม่แปลกแล้วก้าวไกลเองเนี่ยคุณพิธาเองเนี่ยลองย้อนกลับไปดูสิคุณพิธาก็มีทั้งตัวแถลงการทั้งเป็นข้อเขียนทั้งเป็นคลิปวิดีโออะไรต่างๆในหลายวาระโอกาสว่าพร้อมที่จะสนับสนุนดิฉันจำคำพูดชัดๆไม่ได้นะแต่ว่าประมาณนี้แหละว่าทางก้าวไกลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยภายใต้กรอบ MOU เดิมที่เคยทำไว้กัน8พรรคมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาพร้อมประเด็นก็คือคุณเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยโหวตให้ก้าวไกลแล้วก้าวไกลก็ต้องโหวตให้เพื่อไทยแล้วถ้าเพื่อไทยไปรวมกับพลังประชารัฐซึ่งก้าวไกลบอกอยู่แล้วว่ามีลุงไม่มีเราก้าวไกลจำเป็นต้องตระบัดสัตว์เพื่อโหวตให้เพื่อไทยไหมดิฉันคิดว่าไม่เช่นเดียวกันถ้าก้าวไกลในตอนที่แคนดิเดตเป็นคุณพิธาเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้เสียงไม่พอเราคงต้องไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐแล้วเพื่อไทยต้องโหวตให้เรานะคุณคิดว่าแฟนคลับเพื่อไทยจะรู้สึกไงคุณคิดว่าคนเลือกเพื่อไทยต่อให้เพื่อไทยยอมนะคุณคิดว่าคนที่เลือกเพื่อไทยเขาจะยอมไหมแต่แน่นอนสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราก็ไม่ทำอยู่แล้วประเด็นสำคัญก็คือถ้าเกิดว่าสองพักจับมือกันน่ะมันไม่ต้องมีตัวเลือกที่น่ากระอักกระอ่วนใจและน่าปวดหัวเหล่านี้เกิดขึ้นเลยค่ะถูกไหมถ้าคุณจับมือกันสองพักมันไม่จำเป็นต้องมานั่งมีตัวเลือกอันแสนเจ็บปวดนี้ว่าจะโดนประชาชนด่าไหมแล้วตั้งรัฐบาลยังไงอะไรแบบไหนปัญหามันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าคุณคิดว่าไม่เอาละคุณพอละกับแปดพักคุณพอละกับก้าวไกลคุณจะเอาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้แล้วเอาแบบเร็วที่สุดคุณไปดึงข้ามขั้วมาเลยดีกว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอย่าคิดว่าประชาชนรีบขนาดนั้นดิฉันเห็นเนี่ยคุณลองไปเดินตลาดนะหรือไปนั่งมอไซวินแล้วคุณลองชวนเขาคุยนั่งแท็กซี่ลองชวนเขาคุยดูว่าเนี่ยคนที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีนักเนี่ยที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนรอดวันต่อวันเนี่ยเขาเลือกแบบไหนเขาเลือกแบบไหนระหว่างการรอเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ตรงตามเจตนารมณ์ของเขากับการเอาตอนนี้เลยเลือกตอนนี้เลยตั้งรัฐบาลกันตอนนี้เลยจะได้มาแก้ปัญหาให้ประชาชน คือถามว่าทำไมประชาชนเขาถึงบอกว่ารอได้ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เข้าใจง่ายมากเลยก็คือถ้า9ปีที่ผ่านมามันยากจนข้นแค้นลำบากขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณไปตั้งรัฐบาลข้ามขั้วที่อาจจะได้รัฐมนตรีชุดเดิมๆกลับเข้ามาเนี่ยมันไม่ว่าลำบากยากจนข้นแค้นกันไปอีก4ปีหรอเพราะฉะนั้นเขาถึงยินดีที่จะรอไงเพราะเขาเชื่อว่าเอาน้ำใหม่เอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยไอ้ความยากจนข้นแค้น10ปีที่ผ่านมามันจะได้ยุติลงนี่คือท่าทีของคุณพันธิกาวานิชนะครับผมคุยกับคุณพันธิกาก่อนที่จะทราบว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาแยกทางกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูท่าทีก็แปลว่าก้าวไกลก็คงจะไม่โหวตให้แคนดิเดตของเพื่อไทยเหมือนกันถ้าหากว่ามีการไปจัดตั้งรัฐบาลสลับขั้วแต่ถ้าเพื่อไทยแยกกับก้าวไกลแล้วสมาชิกวุฒิสภาจะโหวตให้ง่ายๆหรือไม่ลองดูโพสต์นี้ของสว.สมชายแสวงการครับโพสต์ไม่กี่นาทีก่อนจะเข้ารายการเนี่ยนะครับบอกว่า2สิงหาคมวันเข้าพรรษาดูละครโกหกการเมืองฉีก MOU อ้างสปิริตช่วยโหวตปิดสวิตช์สว.ตบตาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็วงเล็บเทียมถอยรอจังหวะปรับครม.แก้112ล้มรัฐธรรมนูญล้มคดีดีลลับฮ่องกงที่สว.สมชายโพสต์แบบนี้หมายความว่าอะไรขยายความกับสมาชิกวุฒิสภาสว.สมชายแสวงการอยู่ในสายกับเราณขณะนี้นะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับคุณวราวิทย์ครับก็รอติดตามโพสต์ก่อนที่เขาจะฉีก MOU เพราะว่ามีดีลลับที่ฮ่องกงครับแล้วณขณะนี้คุณสมชายยังเชื่อว่ามีดีลลับอะไรที่ฮ่องกงอยู่ไหมครับไม่ใช่เชื่อครับจริงครับจริงเลยจริงเลยครับไม่อยากบอกแล้วเนี่ยว่าใครนั่งคุยกับใครบ้าง
เพราะฉะนั้นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคอ่ะครับอย่างน้อย2คนนะครับได้พบกับคุณโทนี่พร้อมกันแล้วแปลว่ามันมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเหนือชั้นกว่าที่เราเห็นฉากหน้าว่าก้าวไกลแยกกับเพื่อไทยการเมืองไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับครับมันมีซับซ้อนกว่านั้นเสมอเพราะเนี่ยผมจึงอยากเห็นการเดินหน้าการเมืองแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยคุณช่อเลยนะครับ 100% เลยนะครับเพราะว่า1เนี่ยให้สว.อีก10เดือนค่อยพ้นแล้วค่อยมาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งถูกต้องเพราะประเทศชาติเนี่ยแม้จะมีรัฐบาลรักษาการนะครับแต่งบประมาณแผ่นดินเนี่ยใช้ได้เท่าที่จำกัดงบลงทุนที่ประมาณ 30% หรือ1ใน3ประมาณ1ล้านล้านเนี่ยจะอนุมัติไม่ได้จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เสนอพรบงบประมาณเข้าไปด้านหมายก็ถ้ารออีก10เดือนนะครับเราจะใช้พรบงบประมาณเก่า2ปีอีก2ปีนั่นหมายว่าประเทศที่มีงบประมาณประมาณ3ล้านล้านเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ2ล้านล้านครับการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจจะหยุดชะงัก2ปีผมไม่เอาตามใจเด็กหรือคนที่คิดเข้าข้างตัวเองแบบนั้นมาเป็นตรรกะในการเลือกนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับต้องให้ประเทศเดินหน้าครับส่วนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนแล้ววันนี้ก็ต้องตรงไปตรงมาอย่าเอาดีลลับที่ฮ่องกงนะครับมาบอกว่าให้พรรคก้าวไกลโหวตให้เป็นฝ่ายค้านแต่ขอโหวตให้โดยอ้างสปิริตถ้าขึ้นมาว่ามีพรรคก้าวไกลโหวตให้พรรคเพื่อไทยแสดงว่าดีลลับที่ผมได้รับทราบมานั้นเป็นจริงเพื่อรอร่วมรัฐบาลหรือเพื่อร่างรัฐธรรมนูญและมีปัญหาเรื่องหมวด1หมวด2และร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อล้มคดีความอย่าลืมนะครับว่าการประมวลกฎหมายยาล้มไปแค่มาตราเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะแก้ปัญหาความมั่นใจของพวกเราครับเพราะสิ่งที่กังวลและความเห็นของประเทศคือการล้มรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาตรา1ครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้มาตรา6พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะที่ผู้ใดล่วงละเมิดไม่ได้เพราะเรายกพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองมาตรา112เนี่ยใช้ประกอบหมวดมาตรา6วันถ้าคุณล้มรัฐธรรมนูญมาตรา6คุณล้มหมวดพระมหากษัตริย์คุณยกเลิกองคมนตรีแล้วคุณให้พระมหากษัตริย์สถาปปฏิญาณตนต่อสภาผู้แทนราษฎรเหมือนร่างที่คุณปิยบุตรแถลงไว้เมื่อ10สิงหาคม2564นะครับแล้วคุณตามมาด้วยการควบคุมสถาบันบอกว่าตามร่างของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นมีปัญหาในเรื่องอดีตคือจักรพรรดิซึ่งนำครับเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาเข้าไปควบคุมครับประเทศไทยไม่ได้มีปัญหานั้นไม่จําเป็นต้องมาร่างรัฐธรรมนูญแบบนั้นนะครับแล้วสุดท้ายที่เห็นคือการยุบวุฒิสภาเหลือสภาเดียวกลับไปเหมือน2475นี่คือเจตนารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นการที่พรรคเพื่อไทยจะต้องทำให้ชัดเจนในการเป็นแกนนำเนี่ยผมสนับสนุนนะครับแล้วก็ยืนยันมาตลอด11ข้อว่าเดินหน้าเลยครับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วนะครับก็คือการทำเรื่องตรงไปตรงมา1ถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับผมไม่เห็นมีความจำเป็นเพราะประชาชน16ล้านเสียงก็ให้มาแต่คุณจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนแม้กระทั่งหมวด1หมวด2นะครับและหมวดอื่นๆว่าด้วยการทำเปลี่ยนโครงสร้างครับบางเรื่องของคณะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.องค์กรอิสระเนี่ยสามารถทำได้ครับแต่ต้องทำประชามติเพราะเงื่อนไขมาตรา256เขียนมาให้หมดแล้วครับเพราะเนี่ยจากร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่จำเป็นแล้วยุบสภาอย่างที่ว่าอันนั้นคือความไม่ไว้วางใจแต่จะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราหรือหลายมาตราทำได้ครับทำได้แม้ว่าเพื่อไทยเขาบอกว่าประชุมครม.เขาจะให้ทำประชามติตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับคุณสมชายก็ต้องไปถามประชาชนก่อนอยู่ดีประชามติถามว่าอะไรอะครับถามว่าจะให้แก้ทั้งฉบับไหมให้ตั้งสสรไหมไม่มีเคยมีสสรเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในประเทศนี้เลยครับแค่แต่ครั้งเดียวที่2540เนี่ยเป็นการเลือกกันเองมาแล้วให้คณะให้สสในสภาเลือกแล้วเติมจากจังหวัดประคนถูกไหมเลือกมาเสร็จแล้วจะสสเลือกเหลือ1คน76จังหวัดตอนนั้น77จังหวัดก็1คนแล้วก็เอาคณะผู้ทรงคุณวุฒิอีก20คนไปเติมเป็นสสร99คนครับนะครับทีนี้ถ้าถามประชามติถามว่าอะไรครับถามว่าให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับวันนี้ก็อาจจะมีประชาชนที่เป็นเสียงจัดตั้งมาจากการเลือกตั้งทั้ง2พรรคใหญ่นะครับก็บอกให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
แล้วถามว่าหมวด1หมวด2แล้วมาตราที่เรากังวลอยู่ในไหนครับก็อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งไม่มีกรอบอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าบอกว่าให้แก้ประชามติให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับครับถามได้เลยครับอยากแก้มาตราไหนประชาชนก็จะรู้ตรงไปตรงมาครับอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าเป็นร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยคุณสมชายก็ยังไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยครับว่าจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะว่าอันตรายครับอย่างนี้ผมสรุปแนวคิดของคุณสมชายตอนนี้ก็คือที่เพื่อไทยแถลงว่าก้าวไกลจะไม่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าหลังจากฟอร์มครม.แล้วอาจจะมีการปรับถัดจากนั้นคุณสมชายคิดว่าจะมีคนของก้าวไกลเข้ามาอยู่ในครม.กลับมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากได้นายกของเพื่อไทยไปแล้วแบบนั้นเหรอครับประเด็นที่1คือต้องให้เกิดความไว้วางใจว่าไม่ว่าถ้าก้าวไกลจัดรัฐบาลแล้วเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านก็ทำแบบเดียวกันนะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ต้องจัดแบบเดียวกันอย่าลับลวงพรางอย่ามาแอบบอกว่าขอสปิริตโหวตให้กันอันเนี้ยในทางการเมืองมันอ่านขาดครับอ๋อคือถ้าก้าวไกลโหวตให้คุณสมชายจับสัญญาณได้เลยว่าในอนาคตจะต้องมีดีลกันแน่ถูกต้องอันนี้ตามดีลลับฮ่องกงเลยครับก็คือว่าอีกไม่กี่ระยะเวลาพอได้นายกเสร็จปั๊บจะตั้งรัฐบาลตอนนี้หรือตั้งรัฐบาลไปสัก3เดือนก็เปลี่ยนเอาเข้าครม.อันนี้ไม่อยู่ในสภาแล้วครับเป็นเรื่องของอำนาจนายกรัฐมนตรีอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเอาเสียงคุณสมชายคนเดียวเนี่ยผมไม่อยากถามรวมทั้งหมดนะว่าวุฒิสภาจะมีท่าทีอย่างไรเพราะคงจะตอบแทนไม่ได้ในมุมของคุณสมชายถ้าเห็นว่าก้าวไกลเขาโหวตให้คุณสมชายก็จะไม่โหวตใช่ครับซึ่งแนวคิดอันนี้ตรงไปตรงมาเพราะมันจะเห็นชัดว่าดีลลับที่ผมได้ข้อมูลมาคือทางระดับนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการเสียงสวเสียงผมคนเดียวแล้วกันนะผมก็จะพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่นเนี่ยนะครับต้องตัดเงื่อนไขที่หนึ่งนี้ออกก่อนก้าวไกลไม่ต้องมาโหวตให้สวก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับคุณสมชายด้วยความเคารพมันจะกลายเป็นเหมือนกับที่ใครๆเข้าประชดกันหรือเปล่าว่าถ้าสวอยากจะได้ใครก็ให้เลือกมาเลยนี่ขนาดว่าแค่ก้าวไกลโหวตให้เขาฟรีๆโดยที่กลายมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณสมชายก็ยังคิดว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะไม่ยอมโหวตให้คุณเศรษฐาด้วยผมโหวตสิครับก็ปิดออกเสียงก็ปิดสวิตช์กันเองผู้คนวัดออกเสียง250คนก็บังคับให้ผมโหวตครับตกลงจะให้ผมโหวตหรือไม่โหวตครับเมื่อไม่ให้ผมโหวตต้องให้ผมมีสิทธิ์ตัดสินใจแทนตัวเองถูกไหมฮะครับตามข้อกฎหมายเราก็ต้องดูสิครับถูกไหมไม่ใช่ว่าเลือกอะไรก็ได้ตามใจชอบอย่างนั้นก็ไม่ต้องให้เราเลือกถูกไหมเรามีสิทธิ์เรามีหน้าที่ไม่ใช่สิทธิ์ด้วยนะไม่ใช่เสรีภาพเราถูกให้มาทำหน้าที่ทีนี้ผมเงื่อนไขที่สองข้อมูลผมเนี่ยบอกว่าจะให้ประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและพรรคอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยมีเงื่อนไขว่าไม่ต้องส่งมาเป็นพรรคแต่ให้ส่งมาเป็นคนครับผมบอกอันนี้ไม่ได้ครับต้องแถลงให้ชัดอย่ารับลวงทางอีกประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมก็เข้าร่วมก็แถลงให้ชัดเจนว่าทำไมเข้าร่วมในนามของพรรคประชารัฐจะเข้าร่วมก็ต้องแถลงให้ชัดเจนว่าทำไมเข้าร่วมรวมไทยสร้างชาติเหมือนกันครับต้องแถลงให้ชัดเจนว่าทำไมเข้าร่วมถ้าไม่เข้าร่วมแล้วบอกว่าเพราะประชาธิปัตย์ซึ่งเคยเป็นคู่อริกับเพื่อไทยไม่เข้าร่วมแต่มี19ส.ส.ของประชาธิปัตย์ไปเข้าร่วมวันหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เคารพประชาชนพลังประชารัฐก็เช่นกันแถลงว่าไม่มีลุงแต่มีสสพลังประชารัฐไปเข้าร่วมก็ไม่เคารพคนเลือกพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมีคน4ล้านเสียงเลือกลุงตู่มาแล้วแถลงว่ารวมไทยสร้างชาติไม่เข้าแต่มีสสรวมไทยสร้างชาติ20คนไปเข้าอันนี้ไม่เคารพ3พรรคนี้ก็หมดความน่าเชื่อถือผมจึงมีเงื่อนไขว่าเอาตรงไปตรงมาครับผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยในการเลือกแต่ขอให้ทุกฝ่ายตรงไปตรงมาอย่าหลอกประชาชนอย่าตบตาประชาชนคือถ้ามาในนามของพรรคของคุณเศรษฐาผมก็จะดู1 2 3 4ของผมตามเรื่องปกติครับตัวคุณสมบัติคุณเศรษฐาก็เรื่องนึงตัวส่วนผสมของพรรคร่วมรัฐบาลก็เรื่องนึงถ้าจะให้มันชัดเจนบอกมาเลยว่าจะมีพรรค1 2 3 4ในนามของพรรคเพราะว่าในมุมคุณสมชายมันจะเป็นหลักประกันว่ารัฐบาลจะอยู่กันไปแบบนี้ไม่ใช่ป่ะได้นายกไปแล้วไปเปลี่ยนสูตรผสมใหม่ถูกมั้ยครับแต่ถ้าแถลงในนามเป็นพรรคเนี่ยมันพลิกกันยากแล้วใช่ครับคุณวรวิทย์ตรงไปตรงมาอย่างนั้นแหละครับถูกต้องแล้วการเมืองเราเนี่ยมันไม่ควรจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนและรับลวงพรางนะครับใครแถลงอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบต่อผลของอันนั้นที่สำคัญนะครับพรรคเพื่อไทยยืนยันทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเศรษฐาก็ดีคุณนุ้งอิงก็ดีเนี่ยพูดว่าจะแก้112วันนี้ต้องเป็นแถลงร่วมของทุกพรรคครับถ้าพรรคร่วมเป็นชุดใหม่
บอกว่าจะไม่แตะต้องมาตรา112จะไม่แตะต้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องความเป็นรัฐทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้คนครับสร้างความเป็นชาติอยู่ได้พัฒนาประเทศไปได้เนี่ยพวกเราสนับสนุนนะครับครับแต่ให้ชัดเจนให้แถลงออกมาให้ชัดเจนมีพรรคไหนบ้างภาษาไม่ยากเลยครับแถลงตรงไปตรงมาแล้วทำด้วยเจตนารมณ์ตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่าประเทศหน้าประเทศชาติเดินได้ครับคุณสมชายสุดท้ายมันเป็นเกมบีบให้เก้าอี้นายกไหลไปถึงพรรคที่3พรรคที่4เช่นคุณอนุทินเช่นพลเอกประวิตรหรือเปล่าครับไม่ทราบครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเกมบีบอะไรเขาครับผมก็ตรงไปตรงมาเหมือนกับออกรายการคุณวราวิทย์มาตลอด แล้วผมก็ยืนยันว่ายังไงก็ว่าผมเป็นอย่างนี้แหละครับพูดตลอดเสียงของผมไม่สามารถไปบอกสวคนอื่นได้แต่หนึ่งเสียงผมชัดเจนว่าถ้าคุณตรงไปตรงมาผมมาพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของคุณสายถาหรือคุณนุ้งนิ้งหรือคุณชัยเกษมหรือคุณอนุทินหรือพลเอกประวิตรแน่นอนแต่ถ้าคุณจัดรัฐบาลแล้วคลุมเครือผมเป็นผู้หนึ่งไม่โหวตให้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตหรือเปล่าถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่มั่นใจครับก็จะขอโอ้ซับซ้อนครับคุณผู้ชมว่ายังไม่แน่ว่าเพื่อไทยจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับยังไงติดตามคมชัดลึกในวันพรุ่งนี้ 15:15 นะครับแล้วอีกสักครู่นึงคงจะได้ติดตามกันสดๆสำหรับพรรคก้าวไกลที่จะมีแถลงจากพรรคด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปเลยครับสวัสดีครับ